พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่เรายังเห็นภาพของชาวบ้านในชุมชนและจิตอาสาค่ะที่เดินทางมาร่วมกันออกโรงทานและช่วยเหลืองานด้านต่างๆในพื้นที่การจัดงานนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุรถบัสไฟไหม้นะคะถือว่าเป็นการส่งความรักเป็นครั้งสุดท้ายส่วนการจัดเตรียมสถานที่ตอนนี้คืบหน้ากว่า40%แล้วนะคะติดตามจากคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะรายงานสดจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเชิญค่ะผู้นำชุมชนในจังหวัดอุทัยธานีนะคะระดมเครื่องจักรเข้ามาปรับหน้าดินภายในสนามกีฬาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามค่ะเพื่อจะใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้เสียชีวิตทั้ง23คนนะคะซึ่งขณะนี้ความพร้อมของสถานที่คืบหน้าไปแล้ว40%ค่ะเช้าวันนี้ผู้นำชุมชนในอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะระดมเครื่องจักรเข้าปรับหน้าดินบริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามต่อเนื่องค่ะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้เสียชีวิตทั้ง23คนที่จะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะกำนันตำบลระบำได้รับมอบหมายจากนายชาดาไทยเศษส.ส.อุทัยธานีให้เข้ามารับผิดชอบสถานที่จัดงานพิธีนี้บอกถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสถานที่นะคะว่าขณะนี้คืบหน้าไปแล้ว40%ส่วนที่เหลือจะดำเนินการอย่างเร่งรีบให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำวันนี้ค่ะส่วนเตาเผาทั้ง5เตาที่ลำเลียงมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มาถึงที่จังหวัดอุทัยธานีแล้ว2เตาค่ะซึ่งทั้ง2เตานี้ก็เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีและชลบุรีส่วนอีก3เตาที่เหลือนะคะก็กำลังเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและนครปฐมค่ะซึ่งคาดว่าจะถึงงานพิธีในช่วงเย็นวันนี้เบื้องต้นได้นำมาพักไว้ที่บริเวณลานจอดรถค่ะเพื่อรอความพร้อมของสถานที่ก่อนขณะนี้หินคลุกเนี่ยประมาณ100กว่าคันแล้วครับวันนี้ผมระดมเครื่องจักรประมาณ 30-40 คันต้องอย่างน้อยต้องให้เสร็จครับวันนี้ครับตกก็ตกก็ต้องแข่งกับฝนครับทำไงได้ครับทำเพื่อน้องครับนอกจากการจัดเตรียมสถานที่พิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วนะคะภายในงานก็ยังมีจิตอาสาเช่นนักเรียนจากโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัฒน์วิทยาเข้ามาเก็บขยะบริเวณรอบนอกพิธีค่ะแม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่หลายคนก็เดินทางมาด้วยใจรักเพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามมาก่อนไม่ต่างจากชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มนี้ค่ะก็นำวัตถุดิบเครื่องปรุงอุปกรณ์ทำอาหารเข้ามาตั้งโรงครัวทำอาหารแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานไว้อาลัยนะคะเธอบอกว่าตั้งแต่ทราบข่าวก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันพอรู้ข่าวชาวบ้านของเขาพญาเนี่ยค่ะก็อยากจะทำอาหารเลี้ยงต้อนรับผู้ปกครองหรือพวกที่มาเฝ้าดูลูกหลานเนาะก็เลยทำบุญมากับโรงครัวของโรงเรียนด้วยแล้วก็แม่ในส่วนตัวของแม่ก็ให้พี่สาวคนนี้เปิดก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะก็มีคนมาช่วยเยอะพอรู้ว่าเราเปิดโรงทานที่นี่ขณะที่ภายในงานพิธีนะคะก็ยังมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตและประชาชนทั่วไปค่ะยังคงเดินทางมาไว้อาลัยต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดใกล้เคียงค่ะเข้ามาทำพิธีทางศาสนานะคะมาถวายพัตตาหารเพลแล้วก็กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะขอบคุณคุณสุภชาค่ะ